สวัสดีครับ P2 Automotive ครับวันนี้จะพามาดูรถใหม่เข้าโชว์รูมจะเป็นคันไหนตามมาเลยครับตามมาเลยนะฮะนี่เลยครับสำหรับคนที่อยากได้รถมินิ MPV ที่น่าใช้นะครับเรียกว่าเป็นดีไซน์เหมือน Velfire หรือ Alpha 40 Junior เลยนะฮะนี่ก็คือครับ The New Toyota Noah Hybrid รุ่น SZ นะครับ SZ นี่คือเป็น High Trimก็คือ high spec option ที่สุดของ Noah นะครับคันที่อาจจะมีขายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีราคาเริ่มต้นนะครับสำหรับ Noah เนี่ยประมาณ 1,790,000 บาทเนี่ยอันนั้นจะเป็นรุ่น X นะครับจะมีความแตกต่างจากรุ่น SZ คันตรงหน้านี้อยู่เยอะมากนะครับหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมนะครับผมตั้งราคาไว้ค่อนข้างสูงนะฮะจริงๆมันไม่สูงหรอกครับเพราะว่า Noah รุ่นHybrid SZ เนี่ยเรียกว่าราคานี้ถือว่าราคาดีที่สุดในตลาดแล้วครับบอกไปเลยครับประมาณ 2,490,000 บาทเท่านั้นนะฮะออปชันเต็มๆแบบนี้มาถอยไปเลยเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆดีกว่านะว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับความแตกต่างของรุ่น SZ นะครับเมื่อเทียบกับรุ่น X ที่มีราคาถูกกว่าเริ่มจากนะครับกระจังหน้าคุณสังเกตครับกระจังหน้าเนี่ยจะลมดำมากกว่าแล้วจะมีขนาดของ Front Apron ก็คือขนาดของกระจังหน้าเนี่ยขนาดใหญ่ยักษ์กว่ารุ่น X มากนะครับเราสังเกตในการตกแต่งนะครับอิเลเมนต์ในส่วนของกริลเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเริ่มจากแพเนลนะครับตรงท็อปส่วนบนเนี่ยจะพ่นเป็นสีดำเงาพร้อมโลโก้โตโยต้านะครับส่วนด้านตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนนะฮะก็คือมันจะเป็นตัวกริลที่มีขนาดใหญ่มากครับแล้วก็จะเป็นแบล็คโครมนะฮะในส่วนที่เขาดีไซน์ตรงนี้มาเนี่ยจะใช้วัสดุที่เป็นแบล็คโครมก็คือเป็นโครมที่พ่นสีประมาณว่าติ้นๆลมดำหน่อยๆเพิ่มความดุดันและสปอร์ตนะฮะจะมีทั้งหมด3เส้นนะครับที่มันเรียงไปตามแนวนอนซึ่งดูแล้วดูมีความบึกบึนนะครับส่วนด้านตรงชายตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะคว้านเข้านะฮะดูเส้นสายแล้วเนี่ยจะเหมือนอารมณ์ The New Velfire 40ตัวใหม่เลยนะฮะเพิ่มแอร์เรียตรงส่วนนี้เป็นสีดำก็ยิ่งดูดุขึ้นแล้วก็ส่วนชายล่างครับก็จะไม่เหมือนนะฮะตรงนี้จะมีตัว LED fog lamp ด้วยนะครับซึ่งถ้าในรุ่น X เนี่ยจะไม่มีส่วนในเรื่องของนี่ฮะต่อมาก็เป็นพวกชายพวกspoiler lift เนี่ยจะมีนะครับการดีไซน์ที่ดูพรีเมียมมากขึ้นแล้วก็ดูเตี้ยมากขึ้นนะครับเพราะลิ้นตรงนี้เนี่ยสอดรับกับดีไซน์ของส่วนบนซึ่งดูสปอร์ตตี้กว่านะครับส่วนไฟหน้าครับก็จะเป็น LED นะครับพร้อมระบบนะครับcornering light ก็คือเราเลี้ยวเนี่ยองศาการเลี้ยวของไฟเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับตามพวงมาลัยเลี้ยวซ้ายไฟก็จะมีการหักเหไฟไปทางซ้ายเลี้ยวขวาก็จะหันไปทางขวาด้วยนะครับนี่ครับก็จะเป็นโฉมภายนอกของเขานะฮะในทางด้านหน้าที่ดูแตกต่างไล่ต่อมาครับก็จะเป็นเรื่องของล้อแม็กครับซึ่งดูแล้วครบองค์มากกว่าแล้วก็ดูพรีเมียมมากกว่าสำหรับคนที่ไม่ชอบการแต่งรถก็ไม่จำเป็นต้องไปแต่งแล้วนะฮะเป็นล้อขอบ17นิ้วนะฮะซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็เป็นลายแบบ5ก้านคู่เป็นตัว V spoke นะฮะสวยๆเป็นการพ่นสีแบบเรียกว่าบลัชอลูมิเนียมตรงส่วนก้านด้านนอกนะครับแล้วส่วนก้านในเนี่ยจะพ่นเป็นสีดำเงาสวยงามมากๆนะฮะดิสเบรคครับมาพร้อมกับดิสเบรค4ล้อหน้าแบบ2พอตนะครับพร้อมครีบระบายความร้อนนี่ครับก็จะเป็นจุดแตกต่างสายยางครับลืมบอกไปก็จะเป็นสายยางนะฮะ205นี่ครับ205 55 R17 นะครับยาง Toyo Process R60 นะครับก็เน้นความนุ่มเงียบประหยัดน้ำมันไล่ต่อมาครับจุดที่มีความแตกต่างอีกนะฮะก็จะเป็นเรื่องของดีไซน์นะครับในส่วนของ Elementในส่วนของคิ้วอะไรต่างๆเนี่ยจะดูพรีเมียมมากขึ้นนะฮะ appearance ภายนอกก็จะมาจบที่ตรงด้านท้ายนี่ครับด้านท้ายซึ่งดูแล้วแตกต่างก็คือตรงกันชนนั่นเองจะสังเกตนะครับว่า Noah Hybrid SZ นะครับย้ำนะครับ SZ เนี่ยจะมีความสปอร์ตตี้แล้วดูหรูหราเหนือกว่ารุ่น X ก็นี่ครับไล่มาก็จะเห็นว่ากันชนเนี่ยจะไม่เหมือนกันครับด้วยดีไซน์ในส่วนนะครับตรงส่วนนี้นะจะไม่เหมือนกันเลยจะมีช่องเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วพร้อมไฟทับทิมนะฮะฝังไว้ในตัวแล้วก็ดูมีความสปอร์ตตี้มากกว่าและมีความลึกของชายกันชนที่มากกว่าพร้อมปาร์คเซ็นเซอร์รอบคันหน้า4หลัง4นะครับนี่ให้ดูด้านหลังอีกทีหนึ่งมันจะไม่เหมือน
นะฮะตรงชายกันชนหลังนี่ฮะจะดูสปอร์ตกว่าพอสมควรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูต่อในส่วนที่มันเป็นไฮไลท์ในจุดต่างๆนะฮะอ่ะมาตรงนี้เลยถ้าไม่พูดก็ไม่ได้เนี่ยครับก็เป็นจุดที่เป็นไฮไลท์เขาเลยก็คือสวิตช์ควบคุมการเปิดปิดทรังท้ายแบบไฟฟ้านะครับให้มาแบบนี้ทั้ง2ด้านเนี่ยครับมาตรฐานเดียวกับรุ่นใหญ่เลยก็คือตัว Alpha Rail 5 40รุ่นใหม่ล่าสุดโคตรดีอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะกดค้างไปเลยครับโคตรดีนี่ฮะควบคุมการเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับดีมากๆโหเรียกเลยว่าดีมากๆ2ด้านเลยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูอีกด้านนึงสามารถควบคุมนะครับเปิดปิดได้ทั้ง2ด้านปิดก็กดตัวปุ่มซ้ายนะฮะปิดไปครับสะดวกสบายครับไม่ว่าคุณจะอยู่ด้านไหนคุณสามารถโอเปเรตการเปิดทรังท้ายด้วยสวิตช์ไฟฟ้าทั้ง2ด้านครับมาต่อกันด้วยไฮไลท์นะครับของ NOAH AZ นะครับที่หลายคนก็ทราบกันแล้วนะครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่ามันเจ๋งยังไงกับระบบ Hand Free Access นะครับในการที่จะเข้าไปในห้องโดยสารตอนหลังนะครับจริงๆสามารถทำได้โดยปกติด้วยการเนี่ยครับเปิดที่เปิดประตูนะฮะมันก็จะ power slide door มันก็จะทำงานนะครับแต่สำหรับคนที่แบบเฮ้ยถือของหนักมาอะไรมาเนี่ยระบบเขาดีมากๆเลยนะครับเพียงแค่นะครับทำท่าเตะนะฮะไปทางด้านหน้าแบบนี้ฮะมันจะเป็นต้องเข้าใกล้รถอะไรมากก็ได้ครับทำท่าเตะแบบเมื่อสักครู่นี้ให้ถูกต้องท่านนิ่งประตูก็จะเปิดได้อย่างง่ายดายถือของหนักมาขึ้นรถได้เลยนะครับแจ๋วสุดๆนะฮะแล้วเวลาปิดก็เช่นกันครับสำหรับที่เอาผู้โดยสารลงมาแล้วของเต็มมือไม่สะดวกที่จะนะฮะเอื้อมมือไปที่จะไปควบคุมที่ด้ามจับประตูก็ทำได้เช่นกันครับเตะไปด้านหน้าแค่นี้ครับโคตรดีฮะมาดูภายในห้องโดยสารนะครับในพื้นที่ของคนขับนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามันจะสวยงามน่าใช้ขนาดไหนนะฮะนี่บอกเลยว่าการตกแต่งก็จะเหนือกว่านะครับในหลายๆด้านผมขออธิบายนะครับเริ่มจากเบาะนั่งเลยแล้วกันนะฮะเบาะนั่งฮะคุณสังเกตดีๆครับวัสดุนะครับในการที่ใช้หุ้มเบาะนะฮะก็จะเป็นเกรดที่พรีเมียมกว่าตัวหนังเนี้ยถึงแม้จะเป็นหนังสังเคราะห์นะฮะแต่เป็นหนังสังเคราะห์เกรดดีนะครับเมื่อเทียบกับตัวรุ่น X นะครับรวมไปถึงนะครับการทริมในส่วนต่างๆของลายเบาะเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เหนือกว่าเนี่ยฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะสตริปนะครับที่วิ่งคาดลงมาเป็นแนวตั้งในส่วนกลางของเบาะเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่นะครับเรียกว่าเป็นไฮทริมกว่าเหนือกว่ารุ่น X แล้วก็ลายเบาะครับจะไม่เหมือนกันในส่วนกลางจะเป็นลายผ้าที่ถักทอแล้วนะครับจะเป็นลายกราฟิกดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งก็จะดูเหนือกว่ารุ่น X แล้วก็มีคุณภาพของผ้าเนี่ยที่เหนือกว่านะครับชัดเจนนะครับรวมไปถึงเบาะรองนั่งด้วยนะฮะนี่ครับคือจุดที่แตกต่างข้อแรกเลยนะครับข้อต่อมาครับมาขึ้นมาในรถเลยครับก็จะเป็นเรื่องของหน้าจอนะครับเห็นชัดเลยนะครับว่าหน้าจอเนี่ยจะเป็นกึ่งอนาล็อกกึ่งดิจิตอลนะฮะถ้าเป็นรุ่น X เนี่ยจะเป็นหน้าจออนาล็อกนะครับแล้วก็จะมีแค่จอกลางเท่านั้นนะครับที่เป็นตัว TFT นะฮะที่จะบอกค่าต่างๆเนี่ยขนาดเล็กนิดเดียวนะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยจอกลาง TFT เนี่ยมีขนาดประมาณโอ้โหนี่ครับประมาณ8นิ้วได้แล้วนะครับก็จะมีขนาดใหญ่กราฟิกอินโฟก็จะเต็มตาโอเคต่อกันด้วยนะครับหน้าจอที่เหนือกว่าเช่นกันก็คือจอกลางเป็นแบบทัชสกรีนนะฮะที่มีขนาดนะครับถึง8นิ้วมีขนาดใหญ่เต็มตามากกว่ารุ่น X นะครับรุ่น X นี่คือจะมีขนาดเล็กกว่านี้นะครับนี่เราก็จะเห็นว่ามันเต็มตาเต็มอารมณ์นะฮะทริปอินโฟมีหมดนะครับทุกอย่างที่ให้มาในรถสมัยใหม่ก็มีหมด Energy Flow นะครับจะโชว์ในเรื่องของ Demographic ให้เห็นการทำงานของระบบ Hybrid System ของ Toyota นะครับเห็นชัดหมดทุกอย่างแอร์เป็นแบบ2 Zone นะครับแล้วก็เป็นการควบคุมสวิตช์ที่สวยงามพร้อมนี่ครับเป็น High Spec High Option กว่าก็จะมีตัวนี้ด้วยเบาะอุ่นนะครับเนี่ยกดเข้าไปอุ่นแบบน้อยหน่อยนะฮะด้านซ้ายถ้าอุ่นแบบหนักๆเลยเผื่อบางคนเนี่ยกรณีคุณผู้หญิงเนี่ยเกิดอาการแบบหนาวนะฮะหลายคนคงทราบดีว่าคุณผู้หญิงเนี่ยจะขี้หนาวนะฮะเปิดไปเลยไฮเนี่ยเขาจะอุ่นมากเลยที่เบาะนะครับก็จะให้ความรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายตัวต่อมานะครับก็จะเป็นความแตกต่างของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะทั้งคู่ได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาก็จริงครับแต่วัสดุในการเอามาประกอบนะครับในการใช้เนี่ยจะแตกต่างกันนะครับในรุ่นSZ นะครับจะมาพร้อมกับการหุ้มหนังนะครับตรงนี้จะเป็นหนังสังเคราะห์ซึ่งมีคุณภาพที่เหนือกว่าชัดเจนจะมีการตัดเย็บให้เห็นนะครับนี่ฮะเป็นการเดินได้สวยงามนะครับเนี่ยฮะตรงช่วงกริปจับอะไรต่างๆจะดูพรีเมียมกว่านะฮะให้สัมผัสที่เหนือกว่า
ถ้ารุ่น X เนี่ยจะเป็นพวงมาลัยพลาสติกขึ้นรูปเฉยๆเลยฮะก็จะแตกต่างกันมากนะครับในเรื่องของผิวสัมผัสแล้วก็รูปลักษณ์ที่การมองเห็นนะฮะมาดูกันต่อนะครับในส่วนของการควบคุมการเปิดประตูนะครับเปิดปิดสไลด์ประตูทั้งซ้ายและขวานะครับสามารถจะคอนโทรลได้ด้วยตรงในส่วนของแผงควบคุมด้านบนตรงฝ้าเพดานของคนขับนี่ฮะนี่ฮะประตูซ้ายขวาสามารถควบคุมได้เลยนะครับแล้วก็รวมถึงประตูหลังด้วยครับจุดเด่นของ Noah นะครับเป็นรถมินิ MPV ที่น่าใช้นะครับแถมนะครับภายในเนี่ยบอกเลยว่าเอาใจครอบครัวอย่างแท้จริงครับเต็มไปด้วยที่วางแก้วครับนี่ครับของคนขับก็มีนะฮะส่วนตัวด้านขวานี่ของคนโดยสารนั่งหน้านะผู้โดยสารตอนหน้าก็จะมีนะครับอีกหนึ่งตำแหน่งพร้อมนะครับมีหลุมเก๊ตรงนี้บอกได้เลยว่าลึกมากนะครับสามารถใส่ของได้จริงจังของไม่ตกหล่นออกมาด้วยเวลาเบรกหรือว่าเวลาเร่งนะฮะเป็นอะไรที่ว้าวมากๆมาเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในนะฮะก่อนเข้าก็ขอสาธิตในการทำ hands free access นะฮะเตะเลยครับเรียบร้อยนี่แหละครับคือภายในห้องโดยสารที่บอกเลยว่าเป็นจุดขายที่ว้าวมากๆนะฮะด้วยเบาะกับตันซีทนะครับที่เหนือกว่าเบาะกับตันซีทก็คือมีความสบายที่เหนือชั้นกว่ารุ่น X นะครับก็คือแตกต่างกันในเรื่องทั้งวัสดุคุมเบาะที่เมื่อกี้บอกไปแล้วนะฮะก็จะเป็นชนิดเดียวและแพทเทิร์นเดียวกับด้านหน้านะครับด้วยการมีนะครับสตริปนะครับแนวตั้งตรงนี้สวยๆแล้วพร้อมกับควอลิตี้ของเบาะผ้าตรงนี้ที่เหนือชั้นกว่านะครับมีถักทอไลน์ที่เป็น3มิติมีความแน่นหนานะครับแล้วก็มีเนี่ยครับ ISOFIX นะครับสามารถติดตั้งคาร์ซีทสำหรับคุณหนูนะฮะแล้วรวมไปถึงนี่จุดนี้ครับกับกับตันซีทมันมีความแตกต่างก็คือเจ้านี่แหละฮะก็คือตัวรองน่องนะครับที่เพิ่มขึ้นมาตัวนี้สามารถที่จะเพิ่มความสบายได้อีกเยอะนะฮะนี่กดปุ๊บเด้งขึ้นมาเลยครับเป็นกลไกที่ใช้งานไม่ยากนะครับสำหรับคนที่อยากหรูกว่าแน่นอนครับคุณก็บอกว่าอุ้ยทำไมไม่ปรับไฟฟ้าถ้าปรับไฟฟ้าคุณต้องไปเล่นระดับอัลฟาเวลไฟนะฮะซึ่งราคาก็ต่างกว่ากันเยอะมากนะครับเกือบ2ล้านนะครับอ่ะเรามาดูภายในกันดีกว่านะครับว่าคันนี้มันแจ๋วไงเดี๋ยวผมลองเข้าไปนั่งให้ดูนะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับเหมือนเดิมครับซึ่งเป็นมาตรฐานของเขาอยู่แล้วนะครับก็คือจะมีที่วางแก้วน้ำวางของนะครับชาร์จมือถือนะครับมี USB C ให้อีก2ตำแหน่งตรงนี้สบายๆพร้อมนะครับสล็อตนี้ไว้สำหรับการเขาเรียกว่าวางมือถือได้อย่างสะดวกสบายในส่วนของนะครับที่วางของวางแก้วถ้าไม่ใช้ก็สามารถพับเก็บได้ครับนี่ครับพับไปเลยครับแค่นี้เองเพิ่มพื้นที่นะครับหรือจะไม่เอาก็ได้หรือจะเปิดก็ได้ได้หมดนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็นั่งได้อีกสะดวกสบายแบบเต็มๆนะครับจริงๆแล้วมันนั่งได้อีก3ที่นั่งนะครับในส่วนกลางเนี่ยมันจริงมันมีหมอนรองศีรษะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังว่าเขาเก็บมีที่เก็บไว้อย่างดีเลยในกรณีไม่ใช้สามารถนั่งได้แถวเรียงนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนั่งได้สบายมีแอร์นะครับนี่ใครบอกว่าที่นั่งหลังนะฮะมีแอร์หรือเปล่ามีสิครับนี่ครับมีให้มาเรียบร้อยนะครับทั้ง2ฝั่งนะฮะดีมากๆเลยที่เก็บที่วางแก้วนะครับยังมีในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังผมบอกเลยว่าที่ผู้โดยสารตอนหลังนี้ไม่ใช่แค่แบบว่าทำมาเพื่อแบบนั่งไปฮะนั่งได้จริงจังนะครับเป็นแบบน้องๆลูกๆนะครับในไซส์ที่ส่วนสูงที่ไม่มากนี่นั่งได้สบายเลยเอาแบบสบาย2คนหรือเบียดๆกันนิดหน่อยก็3คนนั่งได้สบายนะครับแต่ในส่วนของกัปตันซีตรงนี้นี่บอกเลยว่าว้าวมากนะครับนี่ขอขึ้นไปนะครับโอ้บอกเลยครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเล็กนะครับแต่ก็นั่งได้สบายนะครับปิดประตูไปก่อนโอ้สบายเลยผมว่าลมมันน่ะพอมันนั่งแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าเล็กกว่าอัลฟานะครับหน่อยนึงนะฮะก็ไม่ถึงกับมากซะจนแบบว่าอึดอัดนะครับก็สำหรับคนที่เป็นครอบครัวเล็กอยากซื้อรถคันนี้มาเพื่อขับเองแบบเน้นขับเองจริงๆอ่ะไม่ได้มีคนขับรถอ่ะผมว่า Noah เป็นอะไรที่แมทช์กว่าเหมาะสมกว่าเยอะนะครับแล้วที่สำคัญครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงครับเคลมไว้ประมาณ22กิโลเมตรต่อลิตรโหสบายๆจากเครื่องบล็อกนี้นะตัว4สูบ 1.8 ลิตรพ่วงกับมอเตอร์ไฟฟ้าเทคโนโลยีไฮบริด Toyota เรารู้กันอยู่แล้วครับว่ามันโคตรดีอย่างไรนะฮะมันประหยัดสุดๆนะครับแรงม้าจะไม่เยอะนะครับแรงบิดจะไม่เยอะประมาณ98แรงม้าหน่วย PS นะครับแล้วก็แรงบิดประมาณ142นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ ECVT ขับเคลื่อนล้อหน้าแพลตฟอร์มเขาไม่ง่ายประมาณนี้ฮะก็เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันและโลกปัจจุบันที่เอาเป็นว่าถ้าคุณไม่อยากลุ้นแล้วก็เหนื่อยหน่ายกับการหาที่ชาร์จเวลาคุณไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือจะต้องทำแพลนนิ่งในการหาจุดชาร์จเจออะไรรถยนต์ไฮบริดเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของยุคปัจจุบันครับบอกเลยน่าใช้มากๆคือเบสิกพื้นฐานแล้วก็เทคโนโลยีไม่ได้มีอะไรที่ล้ำยุคซะจน
ามันจะรวนมันจะเสียหรือมันจะดีเฟกอะไรเลยเพราะว่าเราก็พิสูจน์แล้วนะครับว่ารถยนต์ไฮบริดโตโยต้าเนี่ยอยู่คู่กับตลาดประเทศไทยเรามาโหร่วมๆเป็น20ปีแล้วโอเคเดี๋ยวพาไปดูออปชันในส่วนอื่นอีกนะฮะที่น่าสนใจแอร์หลังนะครับก็สามารถควบคุมได้เองจากแผงควบคุมที่ออกแบบมาสวยงามมาลงตัวอยู่บนฝ้าเพดานนะครับมีปรับได้แบบ1โซนเท่ากับแอร์รถคันนี้มี3โซนนะฮะและสิ่งหนึ่งที่เหนือกว่ารุ่น X ที่ให้มานะครับนั่นก็คือนี่ครับเหมือนเดิมกับด้านหน้าก็คือเจ้าเบาะอุ่นนี่เองครับกดไปเลยครับซ้ายและขวานะครับมีให้หมดนะฮะสำหรับผู้โดยสารที่นั่งแล้วเดินทางไกลยาวๆแอร์หนาวๆปุ๊บรู้สึกว่าหนาวนะฮะก็สามารถที่จะทำเบาะอุ่นเพื่อผ่อนคลายร่างกายได้ด้วยอันนี้ผมบอกเลยเป็นออปชั่นที่เหนือกว่ารุ่น X นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับลองน่องขึ้นมาให้ดูนะครับว่าเบาะกับตันซีทนี่มันเหนือกว่ายังไงนะฮะก็ตรงนี้แหละครับก็คือมันมีลองน่องเจ้านี้ฮะคือทีเด็ดฮะเป็นสลักด้านล่างครับดึงขึ้นมาเลยครับโอ้โหสบายเลยนะนั่งแบบนี้มันจะไม่สบายยังไงคุณนั่งยาวๆเลยไปเที่ยวหัวหินไปเที่ยวเชียงใหม่ลงใต้สบายมากครับโอ้ถือว่าเป็นการอัปเกรดที่คุ้มค่ามากๆนะครับแล้วนี่ครับของที่จะต้องขาดไม่ได้นั่นก็คือม่านนะครับเป็นแมนนวลก็จริงแต่ใช้งานง่ายนี่แค่นี้เรียบร้อยนะครับใช้งานง่ายสร้างความไพรเวทนะครับไม่ร้อนด้วยแอร์นะครับจะอยู่บนเหนือศีรษะนะครับช่องแอร์จะมีทั้งหมด4จุดนะครับของด้านหลังคือตามผู้โดยสารแถวกลางแล้วก็แถวหลังเลยนะครับมีครบทุกตำแหน่งครบถ้วนจริงๆบรรยากาศโปร่งโล่ง user friendly อ่ะคือประมาณว่าราคาแบบนี้คุณได้รถตู้เรียกว่าเต็มปากก็คือรถตู้มินิ MPV แบบนี้นะโอ้แค่นี้ก็ว้าวสุดๆแล้วนะครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังตบท้ายตามเลยครับตามมาดูนะครับด้านท้ายนะครับว่ามันน่าใช้ประมาณไหนฮะมาเริ่มจากการเปิดสวิตช์ก่อนเลยนะครับนี่ฮะด้วยปุ่มนี้นะฮะเปิดไปเลยครับมีอยู่2ฝั่งนะครับซ้ายขวาคุณสามารถคอนโทรลในการเปิดฝาท้ายไฟฟ้าของ NOAH รุ่น SZ เท่านั้นนะครับด้วยสวิตช์ไฟฟ้านะครับควบคุมเปิดปิดที่ซ่อนพลางตัวอยู่กับรางนะครับท้ายรางของรางสไลด์นั่นเองโหแบบได้ดีมากๆมีทั้ง2ฝั่งโอเคตอนนี้เปิดมาแล้วนะฮะด้านหลังนี่บอกเลยว่าโอ้โหนี่คืออัลติเมทรถครอบครัวอย่างแท้จริงครับมีขนาดนะครับในส่วนของกันชนเนี่ยที่ต่ำนะครับวางได้เตี้ยนะครับทำให้เวลาเรายกคาร์ดยกเจ้าคาร์ดน้องหมาน้องแมวนะครับหรือจะเป็นคาร์ซีทของลูกเนี่ยก็สามารถที่จะยกขึ้นยกลงได้อย่างสบายเพราะว่ามันต่ำมากครับเราใช้แรงยกน้อยและในส่วนของเบาะหลังเนี่ยฮะในส่วนนี้เนี่ยเราพับขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณสังเกตดูดีๆมันก็ยังเหลือพื้นที่สำหรับการวางของอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่เหลือเลยนะในกรณีจะของไม่มากแค่นี้ก็พอก็จะนั่งได้เต็มแต่ถ้าของเยอะก็สามารถพับได้อะก่อนที่จะไปพับดูอย่างที่ผมบอกครับญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาเก่งมากนะในการออกแบบหัวหมอนใบที่7นะครับถูกซ่อนไว้อยู่ตรงนี้นี่เองนะครับเข้าสล็อตไว้อย่างดีไม่มีการกลิ้งกระดอนนะครับเราสามารถที่จะหยิบออกมาใช้ได้ก็มาปักที่ตรงนี้ถ้าในกรณีที่ครั้งนี้ในการเดินทางคุณจะมีทั้งหมด7คนนะครับไม่ใช้ก็เก็บไว้ตรงนี้ตรงนี้ครับก็จะมี power outlet ด้วยนะครับนี่ครับไฟประมาณ 1,500 วัตต์พร้อมให้ใช้งานนะครับนี่เป็นปลั๊กนะครับเรียบร้อยเลยโหพร้อมออกการเดินทางสู่ความสนุกแบบ outdoor ในส่วนนี้ก่อนที่ผมจะพับเบาะโชว์นะก็จะเขียนว่ามันเป็นฐานนะครับเห็นอย่างนี้ทำเป็นเล่นไปครับเพิ่มพื้นที่จุสัมภาระได้อีกนะฮะนี่โหนี่เป็นช่องซ่อนนะครับเป็นเก๊อยู่ข้างใต้เนี่ยหูได้ว่าเป็นหลุมลึกเลยทีเดียวผมว่าเหมาะมากนะในกรณีที่คุณเก็บพวก อาหารนะครับที่จะเดินทางไปปิกนิกหรือซื้อกลับบ้านที่มีกลิ่นแรงนะผมว่าเก็บไปในช่องนี้ก็เวิร์กครับโหมันเยอะมากมันใหญ่มากเลยครับเนี่ยลึกพอสมควรเลยนี่ออกแบบได้อย่างดีมากๆนะเดี๋ยวผมจะพับตัวเบาะให้ดูว่ามันจะเพิ่มพื้นที่ได้ขนาดไหนแล้วก็ง่ายขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะสาธิตวิธีในการพับเบาะหลังนะครับง่ายเลยครับออกแบบมาดีมากๆสำหรับรถ Toyota นะครับก็จะเก่งแบบนี้เกือบทุกรุ่นเลยไปครับแค่นี้เองครับยกขึ้นเลยครับเสร็จแล้วตัวนี้ไม่ต้องมาผูกด้วยนะฮะยิ่งง่ายเลยครับเข้าล็อกอย่างง่ายๆอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันเดี๋ยวเปิดให้ดูง่ายๆนะครับลองดูนะครับนี่ดึงสลักครับลงไปเลยนะครับแต่ตัวนี้อาจจะติดนะครับติดเบาะหลังนิดนึงไม่เป็นไร
นี่แค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับเพิ่มพื้นที่อีกเยอะเนี่ยครับมาดูเพิ่มพื้นที่เก็บของเรียกว่าอย่างเยอะนะในถ้าด้านซ้ายเนี่ยถูกพับขึ้นไปคุณก็จะเห็นว่ามันอีกเยอะมากหยิบขึ้นไปได้เลยครับผมว่าเผื่อเป็นจักรยานหรือว่าเป็นของใหญ่ๆนะครับโอ้เรียบร้อยนะครับสำหรับพรีเซนต์ในวันนี้นะครับกับ New Toyota Noah SZ นะครับเคลียร์กันทุกคนแล้วนะฮะว่าเจ้ารุ่นนี้ทำไมถึงตั้งราคาไว้ที่ 2,490,000 บาทไม่แพงหรอกครับเพราะว่านี่มันเป็นรุ่น SZ นะครับก็คือเป็นรุ่น High Trim Option สูงสุดของ Noah นั่นเองนะฮะโอเควันนี้นะครับพร้อมส่งมอบทันทีสีขาวคันนี้เลยกับแคมเปญโปรโมชั่นนะครับดูได้ตามข้อมูลนะครับที่ผมลงไว้ในโพสต์นะครับที่เพจ P2 Automotive บอกเลยว่าจัดเต็มมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นฟรีประกันภัยชั้น1นะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลือบแก้วโดยเคลือบแก้วโดยระบบ 3M Coating System นะครับในการติดฟิล์มรอบคันพรมยาง EI นะครับรวมไปถึงนะครับในการวารันตีที่ผมให้สูงสุดถึง3ปี 100,000 กิโลเมตรมากที่สุดในตลาดแล้วใครที่อยากหาอยู่นะครับสำหรับรถครอบครัวมินิ MPV คันนี้และรุ่นท็อปสเปคนะครับก็คือ New Toyota Noah SZ Hybrid คันนี้นะครับบอกเลยว่ามาจัดได้เลยครับพร้อมส่งมอบทันทีถ้าสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์ผมนะครับผมให้ไว้นะครับบนหน้าจอแล้วก็รวมไปถึง ID Line ของผมนะฮะนะครับนัดมาดูรถได้ทุกวันสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากได้รถยนต์นำเข้า JDM รุ่นหายากรุ่นเจ๋งๆนะครับไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมกำลังทยอยที่จะนำเข้ามาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะนี่อย่างคันนี้นะครับ GR Corolla RZ ก็พร้อมส่งมอบนะครับสำหรับคนที่อยากได้รถยนต์ High Performance Hatchback ที่เรียกว่าถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากบูแรลลี่นะครับนี่พร้อมส่งมอบอีก1คันในราคาที่ถูกสุดๆแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับติดตามด้วยนะครับว่าผมจะมาทำคลิปดีๆอย่างนี้แล้วก็นำรถเจ๋งๆอะไรมาให้แฟนๆ P2 Automotive ได้ซื้อหากันอีกโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอไปก่อนสวัสดีครับ